สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้สวัสดีวันจันทร์ที่6มิถุนายน2565ครับก็อากาศตอนเช้าก็โอ้โหเนี่ยครับแดดแจ๋เลยไม่รู้บ้านเพื่อนๆเป็นไงบ้างเนาะโอ้ช่วงนี้ก็อากาศก็ดินฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงอะเนาะก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันนะครับผมวันหยุดที่ผ่านมาก็ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสื่อออนไลน์ชัตดาวน์โอ้โหชัตดาวน์เลยครับเพราะว่าอาการร่างกายไม่ค่อยดีนะครับก็คงจะเป็นอาหารเป็นพิษนะครับเพราะว่าท้องเสียนะครับท้องเสียแล้วก็อาเจียนนะครับโอ้โหเล่นเอาแย่เลยครับกินอะไรไม่ค่อยได้เวียนหัวด้วยครับโอ้โหดีกว่าเอ๊เราไปกินอะไรผิดสำแดงเนาะก็มาไล่ย้อนวันพฤหัสอาจจะเป็นวันพฤหัสเพราะว่าไปกินอาหารพวกสุกดิบๆนะครับก็โอ้โหแย่เลยแต่มันมาออกอาการวันศุกร์นะครับวันศุกร์ตอนช่วงบ่ายๆเริ่มเดินนะครับท้องเริ่มเดินนะครับรู้สึกเวียนหัวนะครับเวียนหัวไม่ค่อยสบายตัวนะครับเพราะแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงซึ่งอาการนี้ผมเคยเป็นเมื่อสักรวม10ปีไปแล้วโอ้โหแล้วมันก็หายครับหายไปแล้วก็เพิ่งจะมาเป็นเนี่ยก็อันนี้สื่อจะเป็นอาหารเป็นพิษนะครับรวมอยู่ด้วยก็ทนมา2วันนะครับวันศุกร์วันเสาร์พอมาวันอาทิตย์ก็เห็นท่าไม่ดีแต่จริงอาการมันเริ่มลงแล้วล่ะแต่เราก็ไปหาหมอเพราะกลัวว่าจะแบบว่าติดเชื้อทางเดินอาหารอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอก็เป็นอย่างที่คาดนั่นแหละครับเป็นอย่างที่เราคาดก็คือหมอก็ไปบอกการเป็นอย่างงี้หมอก็บอกอ๋ออย่างนั้นเดี๋ยวอยากจะจ่ายยาฆ่าเชื้อแต่ว่าต้องถ้าจะให้ดีต้องตรวจอุจจาระเนาะตรวจหาเชื้อว่ามีเชื้ออะไรไหมอะไรเงี้ยแบคทีเรียพวกพยาธิอะไรเงี้ยเขาบอกเนาะเราก็บอกอ๋อครับได้ครับตรวจได้เลยไหมก็ได้เลยนะก็จัดมาให้หมอก็รอสักประมาณชั่วโมงกว่านะครับโอ้โหเข้าห้องแล็บเนาะก็ผลออกมาก็ไม่มีเชื้อนะครับก็ค่อยชั่วหน่อยก็หมอก็ให้ยามาแก้คลื่นเหียนอาเจียนนะครับก็กินไป2เม็ดมั้งแห่งนึงมี10เม็ดก็กินไป2เม็ดก็ในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับที่ว่าได้มาพบปะเพื่อนเนี่ยก็ที่เคยไปมาสู่กันประจำก็หยุดไป2วันพอหยุด2วันทั้งคลิปทั้งอะไรเราก็ไม่ได้อัพเนาะก็ปรากฏว่าไปดูกราฟหลังบ้านเมื่อเช้านะครับดิ่งลงอย่างนี้แล้วครับ เวลาในการรับชมดิ่งลงดิ่งลงเลยก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปหาเพื่อนเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือช่องนี้มันก็แบบว่าอย่างที่เคยบอกมาเนาะเพราะว่าเราเข้ามาแบบผิดวิธีนะครับก็ยอมรับเลยเข้ามาแบบผิดวิธีก็คือจากการเร่งนะครับเร่งก็ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนๆที่หวังดีนั่นแหละครับก็เขาหวังดีนะเพราะว่าเรายังทำมาทำใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็คลิปเรายังไม่นานก็ถ้าเกิดนั่นมันก็จะใช้เวลานานอะไรเงี้ยก็มีทางลัดอะไรเงี้ยก็ทำกันนะครับก็ด้วยความร่วมมือแล้วก็โดยน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาช่วยกันเนาะก็จนผ่านแต่พอเรามารู้สึกตัวว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะอะไรเงี้ยก็หลังจากที่เราผ่านมาแล้วแล้วก็คลิปนี่แหละที่ว่ามันจะทำเงินให้เราแหละก็ปรากฏว่า FC เราไม่มี FC ตัวจริงนะครับมีอาจจะมีน้อยนะครับมีน้อยมากแต่ที่เข้ามาดูก็ส่วนมากเป็นเพื่อนๆ เรางั้นนะครับเป็นเพื่อนๆเรางั้นเข้าก็ยังว่าเนาะก็เข้ามาก็ต้องเม้นนะครับก็เป็นการมาทักทายกันด้วยนะเนี่ยก็ส่วนมากก็เป็นเพื่อนนะครับก็มันก็เลยกลายเป็นผลเสียจากที่เราทำมาโดยทางลัดแต่ก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายท่านนะครับที่ว่าก็ขึ้นไลค์อะไรก็หาแบบว่าทำให้ผ่านเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็พยายามทำหรือไม่ก็ฉีกตัวไปทำนู่นทำนี้ทำอย่างนี้ปรากฏว่าดีนะครับดีก็มี FC ตัวจริงเข้ามาก็ปัจจุบันก็เห็นปังไปหลายท่านเลยนะครับก็ถ้า
ั้งเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ที่อยู่ในประเทศนะครับก็เยอะนะครับที่ผสมเสร็จก็เยอะส่วนพวกที่ยังกระตอกกระแตก็ยังมีเยอะนะครับก็แล้วก็สังเกตดูเพื่อนก็ยังมีความพยายามแล้วก็ที่จะหา FC ตัวจริงให้ได้ก็พยายามตั้งใจปรับปรุงวิธีการนะครับก็ทำตามแนวที่ว่าตัวเองถนัดนะครับก็เห็นเพื่อนหลายๆท่านนะครับก็ดีนะครับก็ส่วนผมก็ช่องเด่นวาไรตี้นะครับก็เป็นช่องที่ผ่านมาก็เราก็เอาประสบการณ์จากที่เราทำมาเนี่ยก็มาทำช่องอื่นที่เราชอบนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับก็ไปดีก็ช่องที่ทำไปนอกเหนือจากนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าหน้ามันผ่านก็คงจะสร้างรายได้เข้ามาดีคิดว่าดีนะครับเพราะว่าส่วนมากเป็นเพื่อนจากต่างประเทศนะครับเป็น FC จากต่างประเทศเพราะว่าเราไปดูหลังบ้านเนาะไปเช็คหลังบ้านก็ปรากฏว่าช่องนี้โอ้โหพวกทางแถบเอเชียดูเยอะเงี้ยแถวไต้หวันแถวจีนแถวอะไรเงี้ยแถวอินเดียแถวหลายๆชาตินะครับก็อย่างช่องอาหารนี่ก็จะเป็นพวกทางอินเดียปากีอเมริกายุโรปก็มีนะครับส่วนพวกสัตว์พวกอะไรก็จะเป็นพวกทางไต้หวันนะครับพวกคนจีนชอบดูนะครับแปลกเดียวกันนะครับก็อันนี้เป็น FC ตัวจริงนะครับถ้าเกิดว่าผ่านช่องพวกนี้ผ่านไปแล้วก็คงจะทำเงินได้นะครับแต่ไอช่องที่เราไปเร่งมานี่ก็มันไม่มี FC ตัวจริงนะครับก็ที่มีก็ที่เข้ามาดูก็ส่วนมากจะเป็นเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นพลังที่น้อยมากนะครับถ้าเทียบจาก FC ตัวจริงจาก YouTube นะครับโอ้โหก็เราก็นำประสบการณ์เหล่านี้เนาะก็มาปรับปรุงทำช่องอื่นนะครับแต่ก็เห็นมีบางท่านนะครับก็เอาช่องที่ผ่านนี่แหละก็พยายามปรับปรุงคลิปทำอะไรให้ดีนะครับก็ยังพยายามอยู่นะครับก็ยังไงก็เป็นแรงใจเอาใจช่วยเพื่อนเนาะให้ประสบสำเร็จนะครับให้ได้นะครับขอให้มี FC ตัวจริงนะครับแล้วก็อีกอย่างก็เรื่องสุขภาพนะก็ขอให้เพื่อนๆเนาะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับก็เรื่องอาหารการกินนี่สำคัญมากเลยครับโอ้โหผมเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยแย่เลยนะครับแย่ไม่มีแรงนะครับหมดแรงเพิ่งจะมารู้สึกหิวข้าวนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สบายนะครับเราจะไม่รู้สึกอยากข้าวอยากอะไรนะครับแต่ถ้าเรารักษาตัวแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกหิวข้าวขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าร่างกายเรากลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็เมื่อวานก็เริ่มรู้สึกหิวข้าวตอนบ่ายๆนะครับโอ้โหฟื้นขึ้นมาแล้วก็โอ้เราคงหายแล้วอะไรเงี้ยก็ส่วนเรื่องพวกข่าวการเมืองเนาะก็มีเข้าไปดูเหมือนกันนะครับก็ส่วนมากก็จะไม่พ้นเรื่องของท่านผู้ว่าคนใหม่ของกรุงเทพเนาะก็ตอนนี้เป็นชัดชาติฟีเวอร์นะครับโอ้โหเป็นปรากฏการณ์ชัดชาตินะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเราดูแล้วท่านเนี่ยการวางตัวการทำงานการออกพบปะประชาชนเนี่ยคำว่าอาสาเข้ามารับใช้ประชาชนเนี่ยคือนี่แหละชัดชาตินี่เลยคือโมเดลนะครับชัดชาติโมเดลนะครับหรือว่าชัดชาติฟีเวอร์หรือว่าปรากฏการณ์ชัดชาตินะครับคนนี้นะครับก็จะเป็นต้นแบบของนักการเมืองของคนรุ่นใหม่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่นะครับเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับโอ้โหท่านตั้งแต่ท่านชนะการเลือกตั้งแต่ว่ายังไม่ได้รับการประกาศจนถึงวันที่ได้รับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจากกกต.นะครับก็ท่านทำงานทุกวันนะครับนอนดึกนะครับตื่นเช้าทุกวันนะครับไม่รู้ท่านเอาพลังงานมาจากไหนเนาะพลังงานเยอะมากครับโอ้โหเมื่อวานช่วงหัวค่ำก็ไปนู่นไปนี่สุดท้ายก็ไปจบที่สวนลุมนะครับที่สวนลุมเขามีลำมีเต้นลีลาดกันนะครับก็ดูแล้วคนกรุงช่วงนี้จะมีความสุขมากนะครับก็ที่ว่าท่านมีโครงการสวนสาธารณะ15 นาทีนะครับก็คือออกจากบ้านมา15 นาทีก็ถึงแล้วอะไรเงี้ย
ชุมชนใครชุมชนมันอะไรเงี้ยก็ท่านโอ้โหท่านเข้าไปดูหลายอย่างเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าคนคนนี้เอาพลังงานมาจากไหนนะครับก็ยังไงก็เพื่อนเพื่อนก็ร่วมเป็นแรงใจเนาะร่วมเป็นแรงใจให้กับท่านนะครับก็อย่างเรายังอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็เรายังเอาใจช่วยท่านเลยนะครับก็ปรากฏการณ์นี้ก็คือเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่เนาะเป็นความหวังแล้วก็เป็นรูปแบบของนักการเมืองที่ผู้คนต้องการจริงๆนะครับคืออาสาเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชนนะครับไม่ใช่มาเป็นนายประชาชนนะครับตอนหาเสียงนี่หมอบคานเข้ามานะครับ10 นิ้ววันทาหมอบคานเข้ามานะครับแต่พอเขาได้รับการเลือกตั้งแล้วโอ้โหจะเดินทางไปไหนเขาต้องมีรถนำนะครับมีคนนำทางนะครับแหวกทางนะครับมีคนคุ้มกันนะครับโอ้โหประชาชนนี่แทบไม่มีโอกาสได้เข้าใกล้นะครับแต่กับท่านชาติชาตินี่คือรูปแบบของนักการเมืองที่อาสาเข้ามารับใช้ประชาชนจริงๆก็หวังว่านะครับท่านจะเป็นรูปแบบเป็นต้นแบบของนักการเมืองทุกคนนะครับในอนาคตนะครับคนรุ่นใหม่แล้วก็ทีมงานของท่านเป็นคนรุ่นใหม่งั้นเลยนะครับคนรุ่นใหม่คนหนุ่มรองผู้ว่าท่านอะไรนะสังนนท์โอ้โหขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะอายุ30ต้นๆเองอ่ะเป็นรองผู้ว่านะครับต้องเป็นคนเก่งแน่เลยทีมงานท่านเป็นคนหนุ่มๆเหมือนกันเลยครับแต่ก็เห็นมีคนที่รู้สึกจะมีอาวุโสอยู่ท่านนึงนะครับก็คงจะเก่งมากนะครับก็เอามาแบบว่าเป็นที่ปรึกษาเนาะโอ้แต่ทีมงานท่านนี่สุดยอดจริงๆครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยท่านเนาะก็ตอนแรกก็พูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็มาเรื่อง YouTube เนาะแล้วก็มาจบที่ชัดชาตินะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับก็ชื่อนี้นะครับก็คงจะเป็นตำนานเล่าขานนะครับสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นแหละครับคนคนนี้เองนะครับที่บอกว่าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเข้ามาทำในยามที่บ้านเมืองเพราะว่าการเมืองก็แย่เนาะผู้นำอะไรต่างๆเนาะก็อย่างที่พวกเราเห็นเนาะก็พอมาเห็นบุคคลคนนี้ปรากฏออกสื่อสาธารณะเนาะโอ้โหการวางตัวการทำงานอะไรของท่านนี่โอ้ต้องเป็นอย่างนี้เป็นความหวังแล้วรู้สึกว่าคนกรุงเทพจะมีความสุขนะครับช่วงนี้ครับคือคืนมากนะครับท่านถ่ายรูปโอ้โหไม่มีเบื่อเลยครับผู้คนนะครับเข้าคิวถ่ายรูปเนาะก็เป็นที่ลึกทั้งคนหนุ่มคนแก่พวกเด็กนะครับไม่เว้นแม้แต่เด็กนะครับท่านไปห้องสมุดไปส่วนสาธารณะไปแหล่งเสื่อมโทรมนะครับทุกที่แล้วท่านก็เข้าใจทำงานเนาะว่าทุกวันนี้คนเข้าถึงสื่อพวกนี้สื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเยอะมากนะครับตั้งแต่เด็กยันแก่นะครับก็ท่านเข้าใจทำงานนะครับแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในการทำงานของท่านนะครับก็ยังไงก็เอาใจช่วยท่านเนาะก็เป็นกำลังใจเป็นหนึ่งกำลังใจในการทำงานของท่านนะครับก็ใจช่วยนะครับก็เราท่านเป็นความหวังคนรุ่นใหม่ครับก็ยังไงก็เพื่อนๆเนาะวันนี้ก็พูดเยอะเลย2วันมาแย่เลยนะครับก็กราฟดิ่งลงไปงี้เลยนะครับก็วันนี้ก็มาพบปะเพื่อนเนาะก็นะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันครับสรุปวันนี้สวัสดีครับ